ดีค่ะวันนี้เราจะมาอัปเดตหน้ากันวันนี้เมื่อวานนี้ไม่ได้ลงคลิปค่ะวันนี้จะเป็นวันที่6อ่ะก็ความบวมก็ยังมีอยู่ตายังมีความบวมอยู่วันนี้สระผมมาพี่สาวสระให้สระกันเองไม่กล้าไปร้านกลัวโดนแผลตรงหน้าผากพรุ่งนี้ก็จะครบ7วันแล้วจะได้ล้างหน้าได้ก็ทำอยู่ค่ะตรงตานี่ยังมีความบวมอยู่ค่ะฝีมือเลยนะคะเนี่ยช่างสระผมประจำบ้านไม่ต้องไปที่ร้านเลยค่ะยังไม่กล้าออกบ้านพรุ่งนี้ก็จะครบ7วันแล้วความบวมลดลงเหลือแต่ตรงช่วงตาอืมความดำอยู่ค่ะต้องล้างแผลที่ต้นขาอีก1วันแผลที่ต้นขาก็ดีขึ้นมากแล้วค่ะเจ็ดวันพรุ่งนี้7วันแล้วก็ยังแต่งหน้าไม่ได้ค่ะต้องครบ7วันแต่ก็ยังไม่แต่งหรอกค่ะก็ไม่รู้จะแต่งไปไหนยังไม่ได้ออกไปไหนก็ต้องเช็ดหน้าด้วยน้ำเกลือนี่ไปค่ะล้างหน้าเสร็จก็ต้องมาทำความสะอาดด้วยน้ำเกลืออีกวันนี้วันที่6ก็จะประมาณนี้แหละค่ะมีความบวมลดลงตรงนี้ก็ยังมีจุดช้ำอยู่ตรงแก้มยังบวมThank you.
ถือว่าดีขึ้นกว่าทุกๆวันคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวดูครบ7วันถึง10วันว่ามันจะยุบลงมาอีกขนาดไหนฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ